แม่สวัสดีทุกคนที่กำลังแดกข้าวแดกปลาแดกน้ำแดกแล้วก็ตามแต่ป๊อปกับเพิ่มสลีปหนอด1 2 3 4อาจารย์ลูกชิ้นแชมป์นี่กูนี่อย่างชอบเลยห้องอื่นไหว้ครูด้วยผ่านส่วนห้องกูนั้นต้องฟาดด้วยเพลงดาบเดียวอีไอลาโชวันAssassination Classroom ห้องเรียนรอบสังหารเรื่องนี้อย่างหนึ่งที่สะดุดตาคือโรงเรียนเนี่ยมีห้อง A ถึง E แต่โดนสาปส่งเผากงเต้งนะให้อยู่ห้องเดียวคือห้อง E ตามนโยบายของผอ.นะต้องมีตัวโดนบูลลี่ถ้ากูไม่อยากเจอกูต้องแอคทีฟตัวเองหน่อยหารู้ไหมว่านักเรียนห้อง E เนี่ยโชคดีที่สุดแล้วนอกจากจะได้ความรู้หนังสือหนังหายังได้ทักษะการใช้ชีวิตนอกรั้วโรงเรียนอีกมันจะมีอะไรดีกว่านี้วะผมมองว่ามันสะท้อนถึงปัญหานักเรียนเนี่ยกลายเป็นเหยื่อสนามอารมณ์ของระบบการศึกษามันทำให้ผมเนี่ยนึกถึงอดีตที่ผมเคยเจอมาย้ำนะครับว่ามันคืออดีตและเป็นมุมมองของส่วนบุคคลเท่านั้นอย่างเช่นอีครูบางคนปะตะตะโดลอยมาจากแห่ศพตูตันคาเมนหน้าได้เหมือนคนขาดเมนคุยกับผัวไม่รู้เรื่องและโดนปล่อยเข้าป่าแล้วกลับมาก็เลยลงกับกูนี่ไงจิกอยู่ห้านะเลขที่16อันนี้ตอบว่าอะไรจี้จี้จี้เด็กหลายคนอ่ะมันไม่รู้หรอกแต่ถามว่ากล้าบอกครูไหมว่าอ๋อผมไม่รู้ครับข้อนี้ผมตอบไม่ได้ no ยืนเงียบดักเซฟพูดไปก็หาว่ากูไม่ตั้งใจเรียนครูสอนมันไม่ฟังฟังครับแต่มันไม่เข้าใจก็เธอมัวแอคหญิงมือดมกาวมือหลอนไฟลอยอะไรกับมึงอ่ะนะจะไปเข้าใจได้ยังไงอ่ะทีนี้ยาวละมึงซึ่งบางทีเราไม่ได้เก่งหรือสนใจในตัววิชานี้เลยมึงจะให้กูนั่งท่องสูตรตีโกนตอนนั่งซ่วมเหรอเอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่เราสนใจไม่ดีกว่าเหรอคนร้อยพ่อพันแม่จะให้เก่งเหมือนกันหมดเนี่ยตัดสินคนด้วยหลักเกณฑ์อันเดียวเนี่ยมึงบ้าละเพื่อนบางคนเกรดอาจจะน้อยกูถามก็งึมงึกงึมงือโดนประณามละด่าโง่บ้างและเด็กเกเรบ้างแหละไม่ตั้งใจเรียนเห็นเพื่อนคนดีไหมถามไม่ตอบได้แต่หารู้ไหมไอเด็กเฉิมที่เธอว่ามันคว้ายางอะไหล่ของคุณไปแล้วนะครับมันอาจจะรู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ก็ได้อย่างนี้เรียกว่ามันโง่ป่ะผมว่าเนี่ยคือฉลาดอัจฉริยะคนสีหลงโป้งแต่กะเพี้ยนสำเร็จมาแล้วกี่คนดูอย่างคนคิดเครื่องบินดิใครเห็นก็ว่าบ้าต่อมามันก็เอาพิมพ์เขียวกูไปใช้ผมตอนนี้เนี่ยเป็นผู้ใหญ่ละถ้าย้อนอดีตแล้วเจออย่างนี้นะจะบอกว่าจานเคยเห็นปลามันฝึกฟาสโลปลงมาจากต้นมะขามไหมทำไมมันทำไม่ได้เหมือนลิงอ่ะก็เด็กแต่ละคนมีความเก่งความช้าในการทำความเข้าใจเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วงั้นจานสอนคณิตผมถามเรื่องวิชาประวัติจักรวรรดิมองโกนาโปเลียนบอนาปาร์ตเนี่ยรู้จักเปล่ามีลายส่วนตัวเจงกิสข่านไหมเออไม่ก็นั่นไงกูจะสนใจในสิ่งที่ไม่ชอบเพื่อแค่ทำให้มันผ่านส่งงานให้ครบไม่ติดศูนย์พอแล้วครูมีหน้าที่แนะนำว่าเออเธอชอบอะไรไม่ชอบคันนี้แล้วเธอชอบอะไรกีฬาเหรอครูก็วางรถแบบให้เออภาพฝันมันเป็นแบบนี้นะดีไม่ดีมึงก็ไปตัดสินใจเอาเองจะมาเล่นจี้จี้จี้ด่าแบบแบบแบบทำไมตอบไม่ได้มันอย่างนี้ไม่ได้ไปส่วนเด็กเกเรก็ต้องมองให้ออกว่ามันเกเรเพราะอะไรบ้านมีปัญหาพ่อแม่แยกทางสภาพโรงเรียนโคตรจะสังแมวหรือบางทีมีบางอย่างไม่ถูกต้องสำคัญนะผมเห็นหลายครั้งและครูเถียงกับนักเรียนซึ่งกูดูแล้วครูยังไงก็ผิดหรือมีการเข้าใจผิดและครูก็ไม่รู้แล้วก็ด่าอย่างเดียวสกาวเตอร์เด้งขี้ทุกดอกอ่ะโอ้โหแค่มึงบอกเหตุผลว่าทำไปทำไมนะมันจบแล้วมันเข้าใจได้แต่ส่วนใหญ่ที่เห็นคือนักเรียนอ่ะยอมโดนด่าเพราะกูเบะปากออกนิดเดียวก็หาว่ากูเถียงมึงว่าจริงไหมคนไม่ใช่นางกวักเคยมันก็ต้องมีเหตุผลอยู่แล้วแต่กูไม่คิดจะถามหรือถามก็โดนด่าอยู่ดีกูโดนด่าทุกวันทุกคาบจี้ลุกให้ตอบทำให้อายเยอะแยะอีกมากมายเด็กมันก็กดดันนะเว้ยโดนด้วยค่ะบ้านก็ไม่เอาโรงเรียนก็ไม่ทนเลยพยายามเรียกร้องความสนใจในรูปแบบของการทำตัวเกเรก็ได้มันมีนะคนแบบนั้นอะเรื่องวิชาการเรียนมันมีอยู่วิชาหนึ่งที่กูคับแค้นใจมานานละลูกเสือตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเหมือนฝ่ายอะคนจูงไปไหนก็ไปถ้ามองย้อนไปคำถามทุกครั้งที่กูมาเรียนอะคือกูมาทำอะไรตรงนี้วะเรียบเอานั่งถวายพระตาหารถอดหมวกชู3นิ้วสายหันเดินตรงคืออะไรวะมันไร้สาระผมมองนะกูไม่สนนะที่มาที่ไปประวัติลูกเสือจะเป็นยังไงการเรียนลูกเสือจริงๆไม่ใช่อย่างนี้คล้ายทหารเกณฑ์ย่อมๆแต่ที่กูเรียนอะคนละข้ามฟากับโลกที่มึงพูดเลยจะบอกว่า
ฝึกระเบียบวินัยมึงพูดอย่างกับว่าคนไม่ได้เรียนลูกเสือน่ะคือคนไม่มีระเบียบวินัยหรือคนเรียนลูกเสือน่ะมีระเบียบวินัยมากกว่ามีคนเป็นล้านครับที่ไม่ได้เรียนอ่ะแล้วก็มีระเบียบวินัยมากกว่าเราอีกผมเห็นบางคนบอกถ้าเราหลงป่าเราจะทํายังไงถ้าไม่ได้เรียนลูกเสือครับจริงผมไม่เถียงมึงเรียนตั้งแต่ป.1ยันม.3อย่างกูเนี่ยเรียนถึงม.4จบมามึงไม่สอบเข้ากรมป่าไม้ได้เลยอ่ะอย่างงี้กูก็พูดได้มึงไม่เรียนมวยไทยอ่ะศิลปะป้องกันตัวก็ได้มึงจะจบสูงอายุ80มีไปปริญญาเป็นล้านยังไงก็ต้องเจอคนมาหาเรื่องยิ่งผู้หญิงนี่แล้วไงโอกาสที่มึงจะหลงป่ากับเดียวกับคนเนี่ยอันไหนจะเยอะกว่าอันนี้คือมุมมองของผมนะมันไม่ได้หมายความว่าลูกเสือมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเป็นวิชาเลือกก็ได้นี่เสรีอ่ะใครอยากเรียนก็มาให้ดีก็เปลี่ยนอีกเรื่องนึงคือคนเรียนน้อยก็มีสิทธิ์ที่จะได้งานดีๆเหมือนกันผมเข้าใจนะว่าคนที่พูดว่าถ้าไม่เรียนปริญญาตรีเนี่ยหรือว่าถ้าไม่จบสูงเนี่ยมึงจะหางานทำยังไงเขาก็พูดตามสภาวะสังคมที่มันเป็นแบบนั้นแต่บางทีกูก็งงสมมติว่ามึงจบรัฐศาสตร์เนี่ยแล้วมาสมัครงานโปรดักชันมันคนละเรื่องเลยนั่นหมายความว่าใบปริญญาเนี่ยไม่เกี่ยวแล้วนะเข้าทำงานก็เริ่มจากศูนย์เรียนรู้ใหม่หมดแล้วมันต่างจากคนจบม.3ยังไงก็ศูนย์เหมือนกันน่ะคนนึงมีคุณสมบัติของการเป็นหัวหน้าทั้งหมดเลยแต่จบแค่ม.3มึงจะไม่เอาจริงดิถ้าจบสายตรงมาอันนี้ก็ว่ากันอีกเรื่องนึงระบบการศึกษามันจะเปลี่ยนหมดเลยจะเน้นเรื่องการตั้งเป้าหมายมากขึ้นแทนการนั่งทำเกรดไปวันๆเสาร์อาทิตย์แทนที่จะหยุดไปเรียนพิเศษผมขอนอกเรื่องนิดนึงผมเจอมากับตัวเลยคืออยากให้แก้กฎหมายเรื่องนี้มากตอนป.6มีผู้หญิงคนหนึ่งย้ายเข้ามาแล้วดันย้ายมาตอนเทอม2อีกเดือนเศษจะสอบปลายภาคแล้วอ่ะคำถามเลยมึงมาเพื่อรู้ทีหลังว่าเขาโดนล่วงล้ำอำนาจอธิปไตยนั่นแหละกูรู้ว่ามึงเข้าใจไม่รู้ว่าโดน1-1หรือว่าโดนลุมอ่ะนะคุณครูเนี่ยบอกทุกคนเลยว่าไอ้พวกผู้ชายห้ามโจ๊ะแจ๊ะแตะอังเขาเด็ดขาดพูดอ้อยเสียวก็ไม่ได้อย่าทำให้เขาแฟชแบ็คถึงเหตุการณ์วันนั้นได้ไม่มีปัญหาแบบนี้เราช่วยกันอยู่แล้วและสิ่งที่ผมแปลกใจคือเด็กผู้หญิงคนนี้แทบไม่มีอาการอะไรเลยไม่นั่งซึมอึมขมึมอะไรเลยยิ้มแย้มแจ่มใสปกติชวนคนนู้นคุยคนนี้คุยผมนี่นับถือใจเขามากเลยนะพออยู่มาวันหนึ่งผู้หญิงคนนี้นั่งระเบียงนอกห้องวันนี้ซึมแดกเฮ้ยแล้วจู่ๆก็ร้องไห้ตกใจดิครับมันเป็นอะไรวะแล้วเขาพูดมาคำหนึ่งผู้ชายมันก็เลียวเหมือนกันทั้งโลกนั่นแหละมึงเชื่อไหมหน้ากูชาไปครึ่งซี่คนอื่นนะกูเฉยๆแต่มึงลองคนที่โดนแบบนี้ดิแล้วพูดมันคนละความรู้สึกเลยนะเพิ่งเข้าใจนะวันนั้นว่าไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยไม่อยากให้เกิดแบบนี้อีกโดนคนเดียวไม่พอคนรอบข้างโดนด้วยนะครับขนาดกูเป็นเพื่อนไม่ถึงเดือนน่ะแล้วพ่อแม่เขาจะเป็นยังไงแก้ได้แล้วมั้ยไอ้กฎหมายเนี่ยไอ้พวกโลกสวยมาละโอ้ยรุนแรงเกินไปเปล่าให้โอกาสคนที่ทำผิดด้วยสิมึงไม่โดนมึงจะรู้สึกอะไรอ่ะมึงลองโดนบ้างดิกูขึ้นนะเนี่ยนี่ก็เรื่องราวทั้งหมดที่ผมเนี่ยเคยประสบพบเจอและย้ำว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นของผมเท่านั้นการ์ตูนไม่ได้เกี่ยวอะไรเรื่องกูบ่นล้วนๆถ้ามีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้เลยหน้าจ๊ากอึ๊บๆวันนี้ไปละซีเกียวแล้วไก่ใส่เม้งๆอองต๊อ